ที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อมีคนทะเลาะกันเสียงดังเลยเก๋ทำยังไงปกติเราก็หันไปมองใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมองสิไม่มองจะรู้ได้ยังไงระวังนะมองไปถ้าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหันไปมองปั๊บพอถือปืนมาจ่อหัวหน้าร้านเลยเดี๋ยวเขาไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมโอ้โหแค่มาขู่ที่มองหน้าเหรอจริงนี่เออแล้วดูในมือที่เราวงแดงเอาไว้เนี่ยปืนนะฮะคุณผู้ชมครับคือเอาง่ายๆเลยผัวทะเลาะกับเมียหน้าร้านขายทุเรียนค่ะแม่ค้าหันไปมองแม่ค้ากับพ่อค้าอยู่ด้วยกันหันไปมองว่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไรเออเท่านั้นแหละฮะเป็นจังหวะที่เมียหันมาเห็นพอดีว่าอ้าวพ่อค้ามองมาเมียจากที่ทะเลาะกับผัวนะหันไปบอกผัวเลยนี่มันมองหนูเท่านั้นแหละผัวเอาปืนมาจ่อหัวเลยเบียดประเด็นจะได้เลิกทะเลาะกับผัวสักทีแล้วดูจากที่ทะเลาะกันสุดท้ายไปหาเรื่องคนอื่นเขาแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเลยตรงนี้คือบริเวณหน้าร้านขายทุเรียนหน้าหมู่บ้านแถวแพร่กษาสมุทรปราการอยากให้ลองฟังคุณอนุวัฒน์ดูเพราะแกยืนยันนะผมไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนแล้วทั้งคู่ก็เคยมาซื้อทุเรียนที่ร้านผมเนี่ยเอาจริงๆนะยังเคยปอกทุเรียนให้มันกินอยู่เลยให้มันชิมก่อนซื้ออยู่เลยโอ้โหไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาก็นั่งกินส้มตำกันอยู่เนี่ยพี่ครับก็ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันฝั่งนู้นก็เลยหันไปมองแค่นั้นเองพี่เขาก็ปี่เข้ามาฝั่งนี้เลยก็เขาหาว่าพวกเรามองหน้าอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นแฟนก็ปี่เข้ามาแฟนผมอะ ผมก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเขาเมาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ตัวเนี้ยเขาก็แค่มองไปเฉยๆใช่พี่ไม่ได้ไปมองหาเรื่องอะไรเขาเลยไม่เขามีเรื่องกับใครอ่ะ กับแฟนเขาพี่แฟนเขาสองคนเขาทะเลาะกับแฟนเหรอใช่พี่คนที่มาด้วยเนี่ยนะใช่พี่เขาทะเลาะกันเองแล้วเหมือนกับยังไงไม่รู้อะพี่เขาก็ปี่มาฝั่งนี้เลยอย่างเงี้ยเวลาเราหันไปแค่มองอะรู้จักกันไหมไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่รู้จักด้วยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยครับเราแค่มองเหตุการณ์เฉยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่พี่ก็เห็นมันเสียงดังเนาะคนเรามันก็มองธรรมดาแหละพี่มันเสียงดังก็ต้องมองกันบ้างแล้วเป็นปืนที่เขาป๊อกขึ้นมาได้เป็นปืนอะไรโอ้ยจะทะเลาะกับเมียแล้วอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วดูสิเดือดร้อนกันไปหมดเลยแล้วตัวเองก็กลับมาคืนดีกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันอ้าวแล้วยังไงอ่ะคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปะคนเสียงดังโวยวายแล้วก็หันไปมองถ้าไม่เกี่ยวปั๊บเราก็ทำหน้าที่ทำงานของเราปกติแต่ที่ไม่ธรรมชาติอ่ะผัวเมียคู่นี้แหละไม่ปกติใช่ไหมแจ้งความแล้ว